แย่งซีนดราม่าคุณแน็กชาลีเล่าที่มาว่าทำไมนั่งดูมวยแต่หน้านิ่งเผยเซอร์ไพรส์ซีซั่น2มวยจบแต่ว่าดราม่าไม่จบนะครับท่านผู้ชมสำหรับมวยดารา10 by 10ที่เพิ่งปิดฉากคู่สุดท้ายไปเมื่อคืนที่ผ่านมาในจำนวนนี้นะครับท่านผู้ชมฮะยังมีช็อตฮาฝ่ากระแสดราม่าฮะเมื่อดาราหนุ่มคุณแน็กชาลีได้มาชมการชกในครั้งนี้ด้วยแต่ทว่านะครับท่านผู้ชมก็ได้มีการสังเกตเห็นหน้าของหนุ่มแน็กตอนที่ชมการชกแบบสวนทางกับการชกที่มันหยดเพราะว่าหนุ่มแน็กนั้นหน้านิ่งแบบสุดๆจนมีการแซวหนักในโลกออนไลน์เลยนะครับท่านผู้ชมซึ่งล่าสุดนะครับคุณแน็กชาลีได้โพสต์เคลียร์เรื่องนี้ใน IG โดยมีการระบุว่าอธิบายยังไงดียาวๆเลยและกัน5555นั่นคือหน้าตาผมกำลังตื่นเต้นและมีความสุขมากๆนะครับเนื่องด้วยไม่รู้ว่าเขาหลอกผมหรือเปล่าบอกจะให้ขึ้นชกซีซั่น2ผมคิดไว้แล้วผมจะเปิดตัวด้วยชุดพญากุ้งจะมีใครรอดูผมชกไหมผมสู้ไม่ได้ก็จะวิ่งรอบเวทีฮ่าๆๆก่อนอื่นขอบพระคุณมากนะครับที่เชิญผมไปดูนั่นคือหน้าผมที่มีความสุขมากจริงๆนะในหัวคิดอะไรเต็มไปหมดตื่นเต้นมีคนบอกว่าหน้าเครียดเพราะว่าคิดถึงสัตว์ที่บ้านหรือเปล่าผมจะบอกว่าผมลืมเลยว่าผมต้องรีบกลับมาเลี้ยงดูนกเอี้ยงมันตกจากรังตอนพายุมาแต่อาจจะด้วยวันนี้ตื่นเต้นแต่เช้าไปร้านหลอดไฟตั้งแต่ร้านเปิดซื้อสายไฟมาเดินรอบบ้านตากแดดทั้งวันจนก่อนจะออกไปดูมวยผมเดินไปสตาร์ทรถเสร็จปุ๊บเรียกแก๊ปไปแทนเฉยเลยพี่แก๊ปยังถามว่ามาทำอะไรแถวนี้ผมบอกว่าเปล่าครับพี่นี่บ้านผมและก็คุยกันนิดหน่อยผมมาถึงงานผมดีใจมากผมไม่ได้ไปทำงานเจอคนนานมากวันนี้ได้เจอพี่ๆที่ดีที่เคยรู้จักเยอะมากผมมีความสุขมากครับมาที่เรื่องเสื้อเมื่อวานใครเห็นผมไปเดินเลือกเสื้อที่เซ็นทรัลอีสต์วิวบ้างผมเลือกนานมากๆมา2ตัว2สีดำกับขาวแต่ก่อนออกจากบ้านผมก็อยากเป็นกลางไงจริงๆนะผมเลยพิมพ์ไปถามพี่ทีมงานว่าพี่ผมใส่เสื้อสีอะไรไปได้บ้างพี่เขาบอกว่าแต่งอะไรก็ได้ให้ดูดีผมเลยใส่สีเทาเลยนั่งตรงกลางๆจริงๆนะแค่นี้แหละครับฝันดีคลิปสองบ้านเฮียรอก่อนตอนนี้ตังหมดปล่อยกุ้งเพลินวงเล็บผมใช้โทรศัพท์ใหญ่พิมพ์อยู่เลย5555เป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมสำหรับการออกมาเปิดเผยความในใจนะครับหลังจากที่ทำสีหน้านิ่งของคุณแน็กชาลีต้องบอกเลยนะครับว่ายาวอย่างที่เขาบอกจริงๆเล่าตั้งแต่เช้าตรู่เลยนะครับว่าเขาได้ไปซื้อหลอดไฟตั้งแต่ร้านเปิดโอ้โหอ่ะนั่นแหละครับท่านผู้ชมใครที่เป็น FC คุณแน็กชาลีนะครับก็ลองมาพูดมาคุยกันดูแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องนักข่าวอินเดียไว้ด้วยนะครับและถ้ามีข่าวสารอะไรใหม่ๆก็จะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันแบบนี้นะฮะวันนี้กระผมนักข่าวอินเดียขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ